สวัสดีครับร้านกรนะครับผมพูดทุกคลิปเลยนะครับว่าผมออกจากฟิวเจอร์มาแล้วนะครับสำหรับลูกค้าที่เปิดมาดูคลิปผมครั้งแรกนะครับก็ออกมาเน้นขายออนไลน์นะครับอยู่หมู่บ้าน JP คลอง1นะครับคลอง1นะครับก็หลังฟิวเจอร์นะครับก็ออกมาเน้นขายออนไลน์เลยนะครับเพราะว่าหน้าร้านอีกราคานึงนะครับออนไลน์จะถูกลงนะครับ Shopee ได้ผ่อนนะครับลายได้ยืมเงินนะครับ Shopee ก็ได้ยืมเงินด้วยนะครับแล้วก็บนโลกออนไลน์เนี่ยผมทำคลิปเอาไว้ให้นะครับว่าซื้อของแบบใหม่ได้เห็นของได้ลองใส่อะไรเงี้ยนะครับแล้วได้คืนเงินด้วย 100% นะครับก็เดี๋ยวผมลงเอาไว้ให้ข้างล่างนะครับเป็นข้อดีสำหรับลูกค้านะครับบนโลกออนไลน์นะครับเพราะว่าตอนนี้คือของปลอมมันเยอะนะครับแล้วมันก็ทำเหมือนเป๊ะทุกอย่างนะครับแต่มันไม่เหมือนคือพวกวัสดุนะครับแล้วก็หนึ่งเลยนะครับผมย้ำเสมอนะครับคือของแท้มีหน้าร้านมีเบอร์โทรนะครับซื้อของนะครับถาม2 อย่างนี้หรือไม่ก็เข้า Google นะครับเข้า Google พิมพ์ร้านที่จะซื้อนะครับเพราะว่าไม่มีใครบอกตัวเองขายของปลอมถ้าบอกขายของปลอมก็จะไม่ได้ขายนะครับนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงนะครับคือผมโดนมาเยอะนะครับทำไมอะน้องเขาบอกเขาไหนอ่ะร้านมีไหมไม่มีเบอร์มือถือติดต่อมีไหมไม่มีเขาไหนอ่ะมันผีชัดนะครับประมาณเนี้ยคือลูกค้าแบบโดนมาเยอะไงครับเพราะว่าราคามันถูกนะอ่ะคือผมพยายามพูดและสอดแทรกให้ลูกค้าได้รู้นะครับผมรับพรีออเดอร์จากญี่ปุ่นนะครับก็30วันบวกลบนะครับก็คืออันนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นแจ็คนะครับนี่มาจากญี่ปุ่นนะครับสินค้าที่ผมรีวิวอยู่เนี่ยผมไม่มีของหน้าร้านนะครับคือเป็นของที่ลูกค้าซื้อแล้วคือผมทำ YouTube ก็ส่งให้ลูกค้าเลยนะครับคู่นี้นะครับคู่นี้เป็นของพี่สมุทรปราการนะครับชัยยศนะครับคู่นี้นะครับของพี่ชัยยศก็เดี๋ยวคู่นี้ 7,900 ครับ 7,900 บาทนะครับมัดจำไป 5,000 นะครับวันนี้โอนมีอีก 2,900 นะครับคือลูกค้าเนี่ยแต่ละคนอ่ะคือน่ารักทุกคนผมบอกเลยคือลูกค้าคิดออกไหม 7,900 ผมไม่มีรูปจริงผมมีแต่รูปขาวดำอย่างเนี้ยนะครับอ่ะผมบอกแบบนี้เลยนะครับแอดไลน์นะครับแอด KLN นะครับแอดไปนะครับจะไปที่ร้านผมนะครับก็คือตัวนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนเว็บไซต์เลยนะครับคือไลน์คือไลน์ส่วนตัวของลูกค้าสามารถพิมพ์คุยได้นะครับพิมพ์คุยได้ส่งสติ๊กเกอร์ได้ปกติเลยนะครับกดตรงนี้นะครับแล้วกด3ขีดนะครับปึ๊บกดตรงนี้นะครับนี่คืออัลบั้มรูปนะครับนี่คืออัลบั้มรูปนะครับก็โค้ดส่วนลดอยู่นี่นะครับมีตลอดนะครับรายลดให้ทั้งเดือนนี่คืออัลบั้มแยกนะครับกระเป๋าเป้เป้อผมแยกหมวกก็เป็นอัลบั้มหมวกก็จะเป็นหมวกอย่างเดียวนะครับหมวกอย่างเดียวเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นตรงนี้นะครับเล็กๆนะครับทั้งหมดนะครับกดเข้าไปนะครับจะเป็นอัลบั้มแยกนะครับญี่ปุ่นก็จะเป็นพวกนี้นะครับญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็นพวกนี้นะครับญี่ปุ่นกดไปมีรูปเพิ่มนะครับมีรูปเพิ่มเนี่ยเป็นรูปขาวดำเนี่ยลูกค้าเป็นรูปขาวดำเนี่ยคือผมไม่มีรูปจริงนึกออกไหมลูกค้าลูกนี้มันไปไหนแล้วโทษทีหาไม่เจอเนี่ยก็เป็นรูปขาวดำอย่างเงี้ยนะครับเป็นรูปขาวดำนะครับแล้วก็ราคานะครับก็ คุยไม่กี่ครั้งส่วนมากคุยเรื่องไซส์รองเท้ามากกว่าแล้วก็โอนเงินซื้อเลยมาจำ7,900 บาทนะครับคือผมขอบคุณทุกคนนะครับที่
ที่ไว้ใจนะครับการโอนเงินลูกการซื้อของรองเท้า 7,900 นี่ไม่ธรรมดานะลูกค้าต้องมีเงินเยอะนะครับคือแล้วก็ไว้ใจร้านผมนะครับก็ขอบคุณมากนะครับก็ชื่อรุ่นนะครับชื่อรุ่นนะครับสีนะครับแล้วก็รหัสสินค้านะครับไซส์นะครับ JPN คือ CM คือความยาวเท้านะครับญี่ปุ่นจะไม่เอาแบบ37 42 43อย่างนี้ไม่มีนะครับคือจะเป็นแบบนี้เลยแค่นี้เพราะไซส์แม่งงงผมพูดเลยว่าไซส์แม่งงงบ้านเราแม่งมี5ไซส์งงชิบเป๋งเลย CM คือความยาวเท้าจำไว้เลยครับไม่ว่าคุณจะสั่งยี่ห้อไหนก็แล้วแต่สั่ง CM คือชัวร์สุดอันนี้ประเทศนะครับประเทศอินโดนะครับประเทศอินโดนะครับกล่องก็แบบนี้เลยนี่มาจากญี่ปุ่นเลยนะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับนี่คือเป็นรุ่นพิเศษนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นธรรมดาจะเป็นโลโก้แบบสามเหลี่ยมใช่ไหมประมาณนั้นนะครับเปิดมานะครับมันจะมีป้ายให้นะครับป้ายแบบนี้มีทุกกล่องนะครับกล่องนี้มีเพิ่มนะครับอะไรก็ไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้นะก็ให้ลูกค้าไปนั่นแหละผมก็ไม่รู้อะไรแล้วก็เปิดมานะครับจะเป็นรองเท้านะครับแล้วก็ป้ายนะครับผมขออนุญาตลูกค้านะขอรีวิวนะครับตัวนี้จะเป็นแจ็คนะครับแจ็ครุ่นพิเศษนะครับชื่อรุ่นอะไรเนี่ยตัวนี้จะเป็นชื่อรุ่นนะครับชื่อรุ่นนะครับจะเป็นหนังนะครับหนังเรียบแต่เงาเหมือนหนังแก้วนะครับแต่ไม่ใช่หนังแก้วนะผมเคยได้งานญี่ปุ่นมาตัวนึงเป็นหนังธรรมดาหนังเรียบๆอ่ะจะไม่เงาแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือเงานะครับคือบ้านเราถ้าเป็นแบบเนี้ยบ้านเราเรียกว่าอะไรรู้ไหมครับใครรู้บ้างเอ่ยเขาเรียกขีดรอบนะครับสมัยก่อนอ่ะเขาเรียกขีดรอบคือตรงนี้นะครับคือรองเท้าเนี่ยมันไม่ได้เป็นพื้นบางนะครับมันเป็นพื้นปกติแต่ซึ่งเส้นสีดำเนี่ยมันตัดกับตัวรองเท้ามันเลยทำให้สีขาวมันเลยมีแค่นิดเดียวมันเลยดูออกเป็นพื้นบางแต่ไม่ใช่นะครับเป็นพื้นปกติคือขีดรอบเส้นสีดำโค้งขึ้นมารอบนี่เลยนะครับออกมาตรงนี้นะครับแล้วก็รอบไปข้างหลังนะครับคือรอบเลยเขาเรียกว่าขีดรอบนะครับเมื่อก่อนผมมีหลายคู่นะครับขีดรอบเนี่ยไอออริจินเนเตอร์อ่ะนั่นก็ขีดรอบสีกลมผมมีสีกลมแล้วก็โหหลายสีเลยตอนนั้นน่ะสมัยก่อนเอาอะไรมาก็หมดลูกค้า 5-6,000 หมดเกลี้ยงเลยสมัยก่อนธุรกิจเศรษฐกิจมันดีนะหมดอะไรก็หมดนะครับก็ประมาณนี้นะครับยิ้มนะครับยิ้มเป็นสีดำตรงนี้แปลกอ่ะคือยิ้มเป็นสีดำแล้วแม่งเงาเหมือนกับอันเนี้ยลูกค้าเห็นไหมเห็นเงาไหมมันเงาเนี่ยดูที่ยิ้มนะมันเงาแล้วก็ยิ้มก็มีริมฝีปากนะครับผมเรียกแบบนี้จะได้เข้าใจง่ายๆถ้าเป็นบ้านเราจะไม่มีบวมๆข้างบนเห็นไหมข้างๆมันจะบวมขึ้นมาบ้านเราจะไม่มีนะครับก็หนังแก้วผมเรียกหนังเงาๆแล้วกันหนังจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับตรงลิ้นจะมีโลโก้ปักแจ็คนะครับปักแจ็คนะครับเป็นโลโก้สีเป็นฟอนต์เดิมนะครับแล้วก็ปักเลยนะครับนี่ตรงนี้นะครับปักเลยนะครับไม่ใช่สกรีนนะ ตัวนี้นะครับคือผมไม่ได้เก่งโอเวอร์นะคือตัวเนี้ยมันจะเป็นใบเกี่ยวกับพวกวัสดุที่รีไซเคิลอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีป้ายตัวนี้ให้นะครับเนี่ยจะมีป้ายเยอะมากเลยเนี่ยเหมือนกับว่าใบรับรองอะไรพวกนี้นะครับเหมือนกับใบรับรองอ่ะนะครับ
ป้ายสองอันนี้ก็ไม่เหมือนกันนะคนละแบบคือพื้นแบบนี้นะครับพื้นแบบนี้ที่เป็นจุดๆๆๆผมเคยได้มาคู่2คู่สีเหลืองอ่ะนะครับแจ็คเหลืองอ่ะเป็นวัสดุรีไซเคิลนะครับเอามาทำนะครับวัสดุรีไซเคิลแล้วก็เป็นวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยคำนี้แหละนะครับที่เป็นโลโก้แบบนี้นะครับเนี่ยเป็นตัวนี้นะครับคือผมก็ไม่รู้นะคือผมก็ไม่ได้เก่งแต่คือผมก็แปลภาษาจากญี่ปุ่นนะครับว่าไอ้พวกนี้เป็นวัสดุรีไซเคิลนะครับเชือกนะครับเชือกถักนะครับจะเป็นเชือกถักเลยนะครับขออนุญาตลูกค้านะครับคือบางทีผมก็ตรวจเช็คนะตรวจเช็คว่างานเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เคยโดนนะครับเพราะว่าคือผมนำเข้ามาลูกค้านึกออกไหมแล้วราคาแม่ง 7,900 อย่างเงี้ยคือผมก็ต้องเช็คแล้วปล่อยของออกไปเนี่ยแม่งไม่ดีผมก็เสียถูกไหมครับเฮ้ยเฮียกูซื้อของจากร้านนี้แม่งของแม่งไม่ดีเลยอย่างเงี้ยคือแม่งผมเสียนะใช่ไหมครับคือผมเสียนะผมต้องเช็คแต่ก็พูดเลยว่าไม่เคยโดนนะครับถึงมีบ้างก็มีแบบเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็เคลมให้เพราะว่าผมก็ดีกว่าบริษัทอยู่แล้วอันนี้คือไม่ใช่ญี่ปุ่นนะเป็นบ้านเราอย่างเงี้ยผมก็ดีกว่าบริษัทก็คือตีคืนเปลี่ยนคู่ใหม่ไปแค่นั้นเองนะครับแต่ก็น้อยนะครับน้อยผมไม่เคยหนีนะหมายความว่าผมไม่เหมือนของปลอมนะลูกค้าไอ้ผมโดนลูกค้ามาบ่นให้ฟังพี่ผมเปลี่ยนไซส์แม่งเงียบเลยผมทักไปแม่งเปลี่ยนไซส์แม่งก็ไม่ได้ด้วยนั่นบอกโอ้ยน้องของปลอมผมไม่เปลี่ยนให้น้องหรอกผมย้ำนะครับลูกค้าอย่าถามแท้ปลอมนะครับเพราะว่าไม่มีใครบอกตัวเองขายของปลอมนะครับผมก็พูดแม่งทุกคลิปอย่างเงี้ยนะครับพูดมาทุกคลิปเลยนะครับรองเท้าคอนเวิร์ตนะครับที่แม่งไม่มีตาไก่ตรงเนี้ยเป็นอะไรที่ร้อยเชือกยากนะครับมันไม่ลื่นนะครับแต่เหมือนแวนอ่ะมันไม่ลื่นแต่เวลาใส่แล้วเนี่ยมันไม่ขยับหมายความว่าคือมันล็อกไปเลยเพราะมันยืดไม่ได้มันไม่เหมือนตาไก่ปุ๊บมันจะเชือกมันก็จะปุ๊ดขึ้นมานะครับประมาณนี้ลูกค้าก็คือขีดลอกนะครับขีดลอกดูคือผมดูมันก็เหมือนพื้นบางนะมันดูเหมือนว่าตรงนี้สูงขึ้นนะครับตรงช่วงนี้สูงขึ้นจริงๆแล้วไม่เท่าเดิมนะครับดูอย่างนี้เหมือนไอ้นี่เลยนะลูกค้าเหมือนไทม์ไลน์เลยเอาว่ายไปเพราะไทม์ไลน์ตัวนี้มันสูงก็ปกตินะครับสูงก็ปกติซอฟท์ถอดได้ป่าวะซอฟท์ถอดไม่ได้นะครับหนึ่งลูกค้าลูกค้าซื้อญี่ปุ่นผมน่ารักมากทุกคนนะครับไม่มีใครขอรูปเพิ่มเลยคือประมาณนี้นะครับก็จะมีคือผมพูดว่าเดี๋ยวผมพูดไม่ถูกนะประมาณที่แบบว่าเอกลักษณ์ของการพวกเหมือนกับกลุ่มเกี่ยวกับกลุ่มบริษัทรีไซเคิลและพวกนี้นะครับประมาณนี้นะครับถ้าผมพูดผิดผมขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นคู่แรกของผมเหมือนกันนะครับผมว่าอีกยาวกว่าจะได้ซื้ออ่ะเพราะมันแพงนะครับตรงนี้มีไหมตรงนี้มีเหมือนกันนะครับคือเหมือนกันนะครับเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะไม่ตีคอนเวิร์ตนะครับจะตีเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าเป็นคือจะพูดยังไงดีอ่ะผมพูดให้เข้าใจง่ายๆนะคือก็เหมือนกับว่าผมเป็นกลุ่มเนี้ยกลุ่มรีไซเคิลเนี่ยนะครับแล้วก็ไปให้คอนเวิร์ตญี่ปุ่นอ่ะช่วยทำให้หน่อยเป็นกลุ่มของเขา
แล้วก็อาจจะแบบว่าขายได้แล้วมีเปอร์เซ็นต์ให้กับกลุ่มอะไรพวกนี้นะครับประมาณนี้นะครับถ้าผมพูดผิดผมขอโทษด้วยนะครับคือผมอ่านก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็ข้างในเป็นแบบนี้นะครับการที่ไม่มีตาไก่เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วแม่งมันจะขาดนะครับต้องรักษาดีๆนะครับพอมันจะขาดปุ๊บผ้ามันจะขาดไปเลยนะครับต้องรักษาดีๆนะครับอ๋อตัวนี้ติดกาวไว้ให้แล้วอ๋อไม่หลุดนะครับคือตรงนี้ติดกาวไว้ให้แล้วเห็นไหมลูกค้ามันจะติดกาวปุ๊บตรงนี้เลยแล้วตรงนี้จะไม่มีกาวมันจะย่นๆโอเคแบบนี้ไม่ขาดนะครับแต่เวลาซักแล้วอ่ะกาวมันจะหลุดก็พยายามรักษาตรงนี้ไว้นะครับแต่ผมชอบตรงนี้มันนะครับไม่เงาอ่ะตัวอื่นมันจะไม่เงานะลูกค้าตัวอื่นไม่เงาอ่ะตัวนี้มันเงาเหมือนหนังเลยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ลูกค้าผมพยายามให้ดูนะครับพยายามให้ดูว่ามันแพงเนี่ยมันแพงอะไรนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยแม่งเวอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับไร้สาระนะครับคือทุกคนสามารถทำได้เหมือนผมนะครับนี่คือเว็บญี่ปุ่นนะครับ Convert Japan นะครับนะครับผมก็ก๊อปรูปอย่างเงี้ยมันลงให้นะครับเพื่อจะได้ดูง่ายๆเนี่ยตัวเนี้ยนะครับตัวคลาสติกเนี่ยมีปลอมแล้วนะครับในไทยนะทำเหมือนทุกอย่างนะครับกล่องเกลิ่งแม่งเหมือนทุกอย่างนะครับแต่วัสดุไม่เหมือนนะครับลองดูดีๆนะครับขายพันกว่าบาทนะผมเป็นคนตรงๆนะลูกค้าคือผมไม่ได้นู่นนี่นั่นนะครับตรงนี้ผมนะครับนี่คือรุ่นนี้นะครับลูกค้าดูราคานะครับนะครับ165นะครับ 16,500 เยนนะครับ 16,500 คูณ 0.4 เท่ากับนี่คือค่าตัวของรองเท้าคู่นี้นะครับค่าตัวของรองเท้าคู่นี้นะครับจากญี่ปุ่นคือลูกค้าบินไปซื้อญี่ปุ่นก็ได้ราคานี้นะครับบวกนะครับเข้า Google นะครับพิมพ์คำว่าคือผมพยายามพูดทุกคลิปลูกค้าจะได้เข้าใจว่าเฮ้ยราคานี้มันบ้าหรือเปล่านะครับเข้า Google นะครับพิมพ์คำว่านี่คือ Google นะพิมพ์คำว่าค่าส่งญี่ปุ่นมาไทยนะครับนี่คือ Google นะครับนี่คือกวนนะครับลูกค้าดูเอาทีนี้ผมเนี่ยอ่ะดูค่าส่งมันไม่ได้บ้านะครับมันค่าแม่งแพงค่าส่งนะครับผมตีไปเลยอ่ะผมบวกไป 1,200 7,800 นี่ผมยังไม่ได้กำไรนะแล้วผมขายคู่นี้799นะครับแล้วผมยังไม่หักกับไอ้ค่าบัตรเครดิตผมอีกนะครับผมได้ถูกกว่านี้ประมาณผมคู่นี้ผมได้กำไรอยู่ประมาณ500นะครับเพราะว่าผมอ่ะซื้อไอ้เนี่ยได้ลดราคาเพราะว่าเป็นแบบซื้อบ่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมได้เปอร์เซ็นต์นะครับก็เอาไปแลกกับมันก็เหมือนกับ Shopee อ่ะเอาเหรียญที่สะสมมาเอาไปแลกเป็นเงินเพื่อไปซื้อของอีกทีนึงประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นนะครับนี่คือค่ารองเท้ากับค่าส่งที่มาถึงไทยนะครับยังไม่มีกำไรนะครับก็ประมาณนี้ไม่ใช่ว่า มึงขายราคาแพงไปเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับลูกค้าสามารถดูได้ Google มีบอกทุกอย่างนะครับ
ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะครับถ้าในไทยในไทยรุ่นเก่าๆก็จะเรียกว่าขีดรอบนะครับตัวนี้เป็นหนังมันจะแพงเลยถ้าหนังเนี่ยขึ้นหมื่นหมดเลยนะครับอย่างตัวคลาสติกญี่ปุ่นเนี่ยที่ผมขายไปก็ 5,900 นะครับพื้นสีดำนะครับรวมเลยขีดรอบพื้นดำ3ขีดรอบ3ดำง่ายๆนะครับแต่จริงๆมันไม่ใช่นะผมแค่แย่เล่นนะครับมันไม่ใช่รุ่น3ดำไม่ใช่รุ่นขีดดำนะครับมันเป็นรุ่นพิเศษนะครับไอ้รุ่นพวกนั้นมันไม่มีผลิตแล้วนะครับก็ยังไงใครสนใจนะครับสนใจรุ่นไหนก็ทักผมมาได้นะครับที่ไลน์นะครับ @kln นะครับมีอะไรแปลกๆใหม่ๆผมจะลงไว้ให้เรื่อยๆนะครับนั่นก่อนนะครับสวัสดีครับ